ถ้าพูดถึงเกมทำลายมิตรภาพในช่วงปี2000เกมที่ผุดขึ้นมาอยู่ในหัวคุณก็คงหนีไม่พ้นโดกาปอนโดกาปอนเป็นเกมแนวบอร์ดเกมที่ผสมความเป็น RPG ลงไปวางจำหน่ายครั้งแรกในเครื่องซูเปอร์แฟมิคอมปี1992เล่นได้ 2-4 คนโดยเราจะรับบทเป็นผู้กล้าที่จะต้องไปปราบจอมมารให้กับพระราชาแต่สิ่งที่ทำให้เกมนี้ไม่ใช่เกมธรรมดาคือการยัดความแฟนตาซีลงไปในรูปแบบบอร์ดเกมที่ไม่มีใครเคยทำก่อนซึ่งเป้าหมายของเกมก็คือใครรวยสุดชนะแต่ความสนุกของเกมนี้จริงๆแล้วคือการได้เล่นกับเพื่อนผมหมายถึงสร้างความร้าวฉานในหมู่เพื่อนฝูงฮะคือตัวเกมจะให้เราซัดหน้ากันเองครับถ้าคุณทอยลูกเต๋าไปตกช่องเดียวกับเพื่อนนั่นคือจุดเริ่มต้นของรอยร้าวแห่งมิตรภาพเลยล่ะครับเพราะคุณจะต้องสู้กับเพื่อนและถ้าคุณแพ้คุณต้องเสียเงินหรือไม่ก็เมืองไปเลยก็ได้และมันก็จะมีพวกตั้งใจฟาร์มตั้งแต่ต้นเกมและจงใจที่จะทอยลูกเต๋าไปตกช่องเดียวกับเพื่อนที่เลเวลต่ำกว่าและก็ทรมานเพื่อนคนนั้นจนคุณเนี่ยพอใจเรียกได้ว่าทำเอาหัวอุ่นๆได้เลยนะครับและถ้าคุณคิดถึงเกมโดกาปอนผมแนะนำเกมใหม่ที่มีระบบการเล่นคล้ายกันนั่นก็คือเกมพักพาวเฟรนชิฟเนเวอร์เอนเป็นเกมมือถือแนว RPG ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมโดกาปอนนี่แหละครับโดยเราจะได้รับบทบาทเป็นผู้กล้าที่อัญเชิญมาจากต่างโลกมายังโลกของพักพาวคิงดอมโดยพระราชาเพื่อปราบจอมมารโดยระบบการเล่นจะเป็นรูปแบบบอร์ดเกมในแผนที่จะมีจุดให้เราเดินไปได้แต่ต้องเดินด้วยการหมุนเข็มทิศตามตัวเลขที่ถูกสูงขึ้นมาซึ่งแต่ละจุดที่เราเดินในแผนที่ก็จะมีเหตุการณ์ที่แตกต่างกันออกไปตั้งแต่ตีมอนสเตอร์เมืองร้านค้าเจอเหตุการณ์แบบสุ่มและที่สำคัญถ้าเราตกไปช่องเดียวกับคนอื่นก็สามารถทำการท้าดวลได้ถ้าใครแพ้จะถูกลงโทษอย่างสาสมโดยความสนุกของเกมพาคาฟาวจะอยู่ที่การต่อสู้เมื่อเข้าการต่อสู้จะมีการ์ด2ใบหมอบไว้เป็นการเลือกว่าจะโจมตีหรือป้องกันทั้ง2แบบนี้ก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปเรามาดูการโจมตีกันก่อนดีกว่านะครับการโจมตีจะมีแอตแทคหรือการโจมตีแบบปกติสไตล์การโจมตีแบบแรงเป็นพิเศษและก็การโจมตีแบบเวทการป้องกันก็จะมีดีเฟนส์การป้องกันปกติเคาน์เตอร์ก็จะเป็นการสวนกลับและเอ็มการ์ดก็คือการป้องกันการโจมตีเวทนั่นเองซึ่งกฎของการต่อสู้ก็ง่ายๆนะครับแอตแทคป้องกันโดยดีเฟนส์สไตล์ป้องกันโดยเคาน์เตอร์และการโจมตีแบบเวทก็ป้องกันโดยเอ็มการ์ดนั่นเองครับหากใช้การป้องกันผิดประเภทก็จะโดนดาเมจซัดหน้าแบบเต็มๆนั่นหมายความว่าเราจะต้องคำนวณล่วงหน้าว่าศัตรูจะโจมตีแบบไหนใส่เราเพื่อที่จะได้เคาน์เตอร์ได้ถูกวิธีและคุณจะต้องคำนึงถึงหลายปัจจัยมากทั้ง HP พลังโจมตีพลังป้องกันและการโจมตีแบบเวทและถ้าคุณชนะการต่อสู้คุณก็จะต้องเลือกบทลงโทษให้กับผู้ที่อ่อนแอตั้งแต่คำสาปขโมยเงินให้ไอเทมหรือว่าปล้นโดยถ้าคุณเลือกคำสาปศัตรูก็จะติดสถานะพาราไลซิสหรือสถานะอัมพาตนั่นเองหรือถ้าคุณเลือกขโมยเงินก็จะขโมยเงินมาบางส่วนหรือถ้าคุณเลือกให้ไอเทมก็จะสามารถให้ไอเทมศัตรูได้หรือถ้าคุณเลือกปล้นก็จะเอาไอเทมศัตรูมาได้1ชิ้นหรือถ้าคุณเป็นพ่อพระเลือกที่จะไม่ทำอะไรเลยก็ได้นะครับนี่แหละครับเกมทำลายมิตรภาพของแท้และตอนที่ผมกำลังตีมอนฟาร์มเวลอยู่ดีๆก็เจอเด็กแสบมาท้าเป่ายิงฉุบแน่นอนครับคนอย่างผมเนี่ยจะไปยอมได้ยังไงสรุปผมแพ้ครับเจอเด็กไถ่ตั้งไป 10,000 บาทแต่ทุกคนนี่แหละครับคือเหตุการณ์แบบสุ่มที่เกิดขึ้นมามันเลยทำให้เกมนี้มีความแปลกใหม่อยู่ตลอดเพราะคุณจะไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์แย่ๆจะเกิดขึ้นกับคุณตอนไหนและแน่นอนนะครับตอนที่ผมเล่นเกมนี้เนี่ยความเกรียนของผมก็ยังไม่หมดครับผมเห็นร้านค้าเวทมันอยู่ใกล้ๆใช่ไหมผมก็เลยกะจะไปอุดหนุนร้านค้าเวทอยู่พอดีครับแต่ดูไปดูมามันไม่มีของถูกใจเลยอะประจวบเหมาะกับช่วงนี้ผมไม่มีตังค์ด้วยทุกคนผมเลยตัดสินใจปล้นร้านค้าซะเลยวิธีการปล้นก็ง่ายๆครับเป่ายิงฉุบและผมก็ชนะมาด้วยนะฮะเรียกได้ว่าวิถีโจรจริงๆนะครับและความสนุกของเกมนี้นะครับคือเราไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เลยผมกำลังมองหาคนที่มีฝีมือเทียบเท่ากันเพื่อที่จะมาดวลดาบกันอยู่ครับและตอนที่ผมเนี่ยจะปะดาบกันอยู่แล้วครับแต่ดันมีพ่อค้าพเนจรจากที่ไหนไม่รู้ครับมาขายของให้ผมก็ผมบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีตังค์ผมก็เลยปล้นซะเลยครับใช่ครับผมปล้นสำเร็จด้วยก็ถือว่าเป็นของกำนันเล็กๆน้อยๆจากการที่ไอ้พ่อค้าคนนี้มาขวางทางดาบของผมนะฮะ
และด้วยความที่ตั้งแต่ผมปล้นมาเนี่ยผมยังไม่เคยแพ้ใครเลยครับประจวบเหมาะกับร้านค้าอาวุธเนี่ยมันมาอยู่ใกล้ๆพอดีเลยนะฮะและความโลภในใจผมเนี่ยก็เกิดขึ้นมาครับใช่ครับผมไปปล้นร้านค้าอาวุธและที่สำคัญนะครับผมแพ้เว้ยและการพ่ายแพ้ครั้งนี้ทำให้ผมเจ็บปวดมากเลยฮะผมถูกประกาศจับไม่สามารถเข้าร้านค้าโบสถ์หรือหมู่บ้านที่ผมยึดไว้ได้ครับผมต้องเดินเล่ร่อนอยู่เกือบ10เทิร์นนะครับทุกคนและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเกมพักกระเป๋า Friendship Never End และถ้าใครอยากสัตว์หน้าผมในเกมนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใน description ละกันก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับ